รรมลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งผมเองก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานศิลปะแล้วก็การสร้างเครือข่ายก็เริ่มต้นเมื่อปี2558นะครับเป็นปีแรกแล้วก็นำผลงานทั้งหมดประมาณ80ชิ้นซึ่งเป็นงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมลุ่มน้ำโขงนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจากจุดนี้เองทำให้เครือข่ายสถาบันได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับตั้งแต่ครั้งที่1 2 3 4จนถึงครั้งนี้คือครั้งที่5นะครับก็ทำให้สถาบันต่างๆนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอีสานเท่านั้นแต่ก็ยังมีจากภาคใต้นะครับภาคกลางได้เข้ามาร่วมการนี้ก็มีประเทศที่เข้าร่วมนะครับ5ประเทศได้แก่เวียดนามนะครับกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็ไทยนะครับซึ่งในบางปีนะครับก็จะมีจีนเข้ามาร่วมนะครับตรงนี้ก็ทำให้มองเห็นว่าเครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้มีการขยายตัวนะครับซึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปนะครับอย่างน้อยจะทำให้วงการศิลปะในภาคอีสานหรือว่าในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยได้มีสิ่งใหม่ๆมีบรรยากาศในการทำงานศิลปะมากขึ้นครับ